การแบ่งแยกสีผิวถูกหยิบยกมาพูดเป็นระยะโดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกาใต้รวมไปถึงที่สหรัฐอเมริกาในการถือกำเนิดเหยียดสีผิวหรือว่าถือสีผิวในประเทศแอฟริกาใต้อันนี้เป็นระบบการแบ่งแยกกลุ่มคนต่างเชื้อชาติในประเทศแอฟริกาใต้ออกจากกันนะครับบังคับโดยใช้รัฐบาลของพรรค National Party ในประเทศแอฟริกาใต้ในปี 1948 ถึง 1994การแบ่งแยกคนต่างเชื้อชาติในประเทศแอฟริกาใต้เริ่มต้นตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมแต่การกำหนดเป็นนโยบายแยกคนต่างผิวออกจากกันนี้ได้เป็นนโยบายของรัฐหลังจากเลือกตั้งในปี 1948โดยแบ่งแยกพลเมืองในประเทศออกเป็นกลุ่มต่างๆได้แก่พวกผิวดำผิวขาวผิวสีและพวกอินเดียที่อยู่อาศัยของประชาชนจะต้องจัดแบ่งแยกกันและถูกบังคับให้โยกย้ายชนผิวดำถูกกีดกันออกจากสถานะความเป็นพลเมืองราว1ใน10แยกตัวออกไปปกครองตนเองเรียกว่าบันตูสถานในจำนวนนี้มีการแยกตัวเป็นรัฐอิสระ4แห่งด้วยกันการแบ่งแยกของรัฐบาลรวมไปถึงการกำหนดการศึกษาการรักษาพยาบาลบริการสาธารณะต่างๆโดยที่คนผิวดำจะได้รับบริการที่ด้อยกว่าคนผิวขาวการแบ่งแยกผิวนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศอย่างรุนแรงกลายเป็นการลุกฮือประท้วงและต่อต้านติดต่อกันจำนวนมากซึ่งถูกรัฐบาลสั่งปราบปรามและจำคุกบรรดาผู้นำขบวนการต่อต้านการแบ่งแยกผิวเป็นจำนวนมากยิ่งการต่อต้านแผ่กระจายวงกว้างออกไปและรุนแรงขึ้นเพียงใดฝ่ายปกครองก็ยิ่งตอบโต้ด้วยการกดดันและใช้กำลังรุนแรงมากขึ้นการปราบปรามการต่อต้านการเหยียดผิวเริ่มอ่อนแรงลงในช่วงปี 1980 จนกระทั่งปี 1990 ประธานาธิบดีเฟเดริกวิลเลมเดอเคลิร์กจึงได้เริ่มการเจรจาเพื่อยุติปัญหาการเหยียดผิวต่อมาได้มีการเลือกตั้งแบบหลากชนชาติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในปี 1994 ซึ่งผู้ชนะการเลือกตั้งคือพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกาโดยการนำของเนลสันแมนเดลาแต่ร่องรอยของการเหยียดผิวยังคงส่งผลต่อนโยบายทางการเมืองและสังคมของประเทศแอฟริกาใต้อยู่สำหรับที่สหรัฐอเมริกานักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกาที่มีชื่อเสียงและเป็นหมอสอนศาสนาท่านนี้ก็คือมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่วิทยาลัยมอร์เฮาส์แอตแลนตาที่วิทยาลัยศาสนาโครเซอร์รัฐเพนซิลเวเนียและเป็นผู้นำในการเรียกร้องสิทธิต่างๆเพื่อคนผิวดำนะครับโดยไม่ใช้ความรุนแรงเช่นเดียวกับหลักการของท่านคานทีในระหว่างนี้ก็ถูกจำคุกหลายครั้งเขาเรียกร้องสิทธิให้ชาวผิวดำโดยไม่ยอมรับการแบ่งแยกผิวด้วยการไม่ให้คนผิวดำขึ้นรถพร้อมคนผิวขาวในการประชุมในปีพุทธศักราช2506เขากล่าวสุนทรพจน์ที่ชื่อว่า I have a dream และเป็นผู้นำในการเดินขบวนที่อนุสาวรีย์ลินคอล์นที่วอชิงตันดีซีและประกาศให้คนอเมริกาเลิกมีอคติกับคนผิวดำในปี2507มาร์ตินลูเทอร์คิงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเคนเนดีรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหลังจากนั้นลูเทอร์คิงก็ได้ปรับปรุงสังคมของคนผิวดำความยากจนการต่อต้านการทำสงครามกับคนเวียดนามมาร์ตินลูเทอร์คิงถูกลอบสังหารที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีในวันที่4เมษายนปี1968